ค่ะวันนี้จอยก็จะมาทำ how to สอนแต่งหน้าตัวใหม่นะคะซึ่งลุคที่จะมาแต่งในวันนี้ก็จะเป็นลุค smokey eye หน้าแน่นไปออกงานนะคะก็อันนี้เป็นลุคที่จอยแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยจะเป็นแบบว่า smokey eye เน้นตาแน่นๆ นะคะแล้วก็งานผิวก็จะต้องแบบว่าเป๊ะนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าลุคนี้แต่งยังไงบ้างนะคะอาจารย์ก็จะเริ่มจากการลงรองพื้นก่อนนะคะซึ่งรองพื้นที่จะใช้ในวันนี้นะคะเป็น CC Cream ค่ะของยี่ห้อ Agalico นะคะซึ่งตอนนี้จะบอกว่าจริงๆถ้าเกิดว่าซื้อในเว็บไซต์เนี่ยจะได้ราคาโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่690บาทแต่ว่าจริงๆแล้วราคาที่อยู่ข้างกล่องเนี่ยของเขาจะอยู่ที่800บาทนะคะอันนี้ให้ดูเนื้อก่อนเดี๋ยวจะเกลี่ยลงบนผิวหน้าให้ดูเลยนะคะคือจริงๆจะบอกว่า CC Cream ตัวนี้มันเป็นอะไรที่แน่นมากๆแล้วก็สำหรับวันที่รีบๆหรือว่าช่วงตอนเย็นที่แบบว่าจะไปออกงานเนี่ยคือเราสามารถแบบว่าเกลี่ยได้เลยโดยที่ไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือของเขาใช้แล้วเนี่ยไม่แพ้แล้วก็ไม่มีการอุดตันด้วยนะคะเห็นไหมคะพอเกลี่ยลงไปแล้วเนี่ยคือจะใช้คู่กับแปรง Real Technique นะคะคือใช้ไปแล้วสามารถใช้แทนรองพื้นได้เลยนะคือมันเนียนมากๆเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะทางแบรนด์เขาเคลมไว้ด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ไปได้ประมาณ 2-3 อาทิตย์เนี่ยมันก็จะทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะที่สำคัญเนี่ยเขามีส่วนผสมของพวกสารบำรุงต่างๆแล้วก็มีกันแดดนะคะมี SPF 30 PA บวกๆด้วยนะคะระหว่างวันนะคะตัวนี้มันจะแบบว่าไม่หมองไม่เป็นคราบเลยนะคะคือผิวมันจะเป๊ะนานทั้งวันเลยนะคะคือจอคิดว่ามันเป็น CC Cream ที่แบบว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะสำหรับราคา690แต่ว่าคุณภาพเนี่ยพอๆกับเคาน์เตอร์แบรนด์เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะจอยก็จะลงไฮไลท์นิดนึงอันนี้จะเป็นของ Sisane นะคะเป็นเบอร์ขาวสุดเลยเบอร์10นะคะก็วิธีใช้ก็คือว่าลงไปตรงช่องใต้ตาสองข้างแบบนี้นะคะแล้วก็หน้าผากด้วยนะคะเป็นจุดที่แบบว่าจุดไฮไลท์สันจมูกแล้วก็จะมีช่องคางนะคะเสร็จแล้วก็จะลงแป้งนะคะเป็นอันนี้เป็นแป้งฝุ่นของNumber 7นะคะสำหรับลุคที่เราจะมาแต่งในวันนี้นะคะเป็นอะไรที่ค่อนข้างแน่นแล้วก็อายแชโดว์เนี่ยก็จะเป็นสีเข้มเพราะฉะนั้นจอยเลือกที่จะลงแป้งฝุ่นไว้ตรงใต้ตาก่อนนะคะเพื่อเวลาที่ผมอายแชโดว์มันร่วงลงมาแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ทำให้ใต้ตาดำนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแต่งที่เหลือกันเลยค่ะว่าทำยังไงบ้าง